สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียดมิโลคลิปนี้ก็มารีวิวคู่นี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือการชิงแชมป์โลกของการป้องกันแชมป์โลกของจุนโตะนากาตานิกับทางด้านวินเซนต์เอสโตลาบิโอนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไว้ได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีเอฟนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็คู่ของจุนโตะนากาตานินะครับกับวินเซนต์เอสโตลาบิโอก็จะชกเป็นคู่เอกในรายการวันนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจุนโตะนากาตานินี่ก็เป็นแชมป์โลกมาแล้ว3รุ่นด้วยกันเนาะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยก็เคยเป็นแชมป์โลกในรุ่น112ปอนด์ของ WBO เนาะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็115ปอนด์ในเส้นของWBO เช่นกันแล้วก็รุ่นล่าสุดก็คือรุ่น118ปอนด์ของ WBC ก็เพิ่งเอาชนะทางด้านอเลฮันโดซานเดโกบาริออสเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นแชมป์โลกมาแล้ว3รุ่นเนาะไฟดีการชกปัจจุบันก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับชนะ27ไฟรวดเป็นการชนะน็อกถึง20ไฟพลังหมัดนี่ถือว่าใช้ได้เลยเนาะแล้วก็อายุอานามก็เพิ่ง26ปีเท่านั้นส่วนสูงช่วงชกนี่ก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะไปไกลถึงรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวทหรือว่าอาจจะรุ่นเฟเธอร์เวทเลยด้วยส่วนสูงช่วงชกถึง172เซนติเมตรเนาะส่วนทางด้านคู่ชกก็คือวินเซนต์เอสโตลาบิโอนักชกรายนี้ก็ถือได้ว่ามีฝีไม้ลายมือพอตัวเหมือนกันเนาะเป็นนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์เฟรดีการชกคือชนะ19ครั้งเป็นการชนะน็อก14ครั้งแล้วก็เป็นการชนะ19ครั้งเนาะเป็นการชนะน็อก14ครั้งแล้วก็แพ้4ครั้งเคยชกกับทางด้านนพลนครหลวงโปรโมชั่นของเราด้วยแต่ว่าก็แล้วก็เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่11แบบฟ้าผ่าก็เลยได้ตัวมาชิงแชมป์กับทางด้านจุนโตะนากาตานิในครั้งนี้นี่เองแล้วก็เคยแพ้หลายไฟหนึ่งออมก่อนที่ว่าไฟนอลผลพรมเห็นจะเจอกันแต่ไม่ใช่นะครับก็ไม่เคยเป็นแชมป์โลกนั่นแล้วก็ไม่เคยผ่านการชกชิงแชมป์โลกเลยหรือเปล่าว่าอันนี้อ๋อนี่เคยชกชิงแชมป์โลกด้วยเหมือนกันนะชิงแชมป์โลกที่ว่างกับทางด้านเจฟันเจฟันโบโลนี่ผมว่าแล้วเมื่อกี้อ่านผิดก็เคยชกชิงแชมป์โลกกับทางด้านเจฟันโบโลนี่เนาะในเส้นของ WBO ในรุ่นเบนตัมเวทแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปในครั้งนั้นเนาะแล้วก็พอไฟท์ถัดมาก็มาชกกับนพลเดาแล้วก็ตัดเชือกเอาชนะนพลแล้วก็มาได้ชิงแชมป์โลกกับจุนโตะนากาตานิในไฟนี้นั่นเองเคยผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้ว1ครั้งแต่ว่าไม่สำเร็จแพ้คะแนนให้กับทางด้านเจฟันโมนี่ไปเมื่อปี2023ก็ถือว่าเป็นคู่ชกที่ดูแล้วดูจากเฟติก็คือไม่ได้เก่งอะไรมากมายเนาะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ก็ประมาทไม่ได้เช่นกันพลังกำปั้นก็อย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือเหมือนกับจะชกเรื่อยๆสปินหมัดพอใช้ได้แต่ว่าชกเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็น็อกเอาผลเอาได้แต่ว่าครั้งนี้ก็ไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็ในเรื่องของส่วนสูงช่วงชกก็ถือว่าเป็นรองจุนโตะในกาตานิเนาะเป็นรองอยู่ประมาณ 6-7 เซนด้วยกันก็โดยรวมนะผมว่าคือในเรื่องของอายุจุนโตะ26ทางด้านวินเซนต์27อายุนี่ถือว่าใกล้เคียงช่วงชกทางด้านจุนโตะได้เปรียบอยู่ประมาณ 5-6 เซนแล้วก็สถิติการชกการผ่านมวยก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงเลยผมว่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันทางด้านวินเซนต์ก็คือต่อยกับนักชกมีระดับก็คือเจสันคนนึงแล้วก็ใครวะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นอกการผ่านมวยถือว่าผ่านมาไม่กี่คนมีที่ว่าพอจะมีชื่อก็มีเจสันนวพลแล้วก็เฮ้ยมีกิลโมริกงดอด้วยเคยเอาชนะกิลโมริกงดอก็ถือว่าเกรดมวยใช้ได้เนาะนี่ผมเลื่อนมาดูสถิติการชกก็ถือว่าผ่านมวยดีมีระดับพอได้เหมือนกันส่วนทางด้านจุนโตะในกรณีก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นแชมป์โลกมาแล้ว3รุ่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ว่าไฟนี้การที่ว่าต้องไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นก็ดูแล้วก็ก็คือแม่ถ้าว่าชกประเทศเป็นกลางนี่ผมมองว่าน่าจะพอได้ลุ้นเลย
สำหรับทางด้านวินเซนต์เอสโตลาบิโอแต่ว่าการที่ว่าต้องไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นแบบนี้ก็ดูแล้วน่าจะเสียเปรียบก็ขอฟันธงเลยว่าจุนโตะนากาตานิน่าจะเบียดเอาชนะอาจจะถึงน็อกก็ได้นะผ่านตั้งแต่ยกที่6ที่7เป็นต้นไปหรือว่าอาจจะถึงคะแนนก็ทางด้านจุนโตะน่าจะชนะอย่างแน่นอนครับในไฟนี้ดูแล้วก็ไม่ยังไม่น่ามีปัญหาเนาะสำหรับทางด้านจุนโตะไฟนี้ก็ชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็น่าจะเป็นงานง่ายของนักชกญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าวินเซนต์จะมีผมว่าแกน่าจะมีทีเด็ดพอยได้เห็นบ้างแหละแต่ว่าก็น่าจะยังไม่ผ่านจุนโตะในกรณีนี้นะครับจุนโตะน่าจะเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับ